ดีๆแบบนี้ต้องแชร์สำคัญมากๆ5สัญญาณเตือนก่อนเกิดโรครีบดูก่อนสายทราบหรือไม่คะว่ามีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในร่างกายที่อาจเกิดขึ้นแล้วดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วคือสัญญาณร้ายที่หากเรามองข้ามอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพตั้งแต่ปัญหาเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ได้ค่ะวันนี้จึงอยากชวนคุณมาสังเกตสัญญาณของร่างกายเพื่อประเมินความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นของโรคที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้ดูแลตัวเองเพิ่มเติมหรือเตรียมตัวรับมือความเจ็บป่วยได้ทันท่วงทีค่ะเริ่มจาก5อาการต่อไปนี้1มีเลือดปนมากับอุจจาระอาจเป็นอาการเริ่มต้นของการเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหรือมีอาการลำไส้อักเสบไปจนถึงเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะ2ปัสสาวะออกมาเป็นเลือดอาจส่งผลจากภาวะโรคนิ่วในท่อไตหรือกรวยไตอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบจนถึงมะเร็งกระเพาะอาหารค่ะ3มีเลือดไหลออกจากหัวนมอาจเป็นสัญญาณของอาการเต้านมอักเสบหรือโรคมะเร็งเต้านมแต่หากมีน้ำนมไหลออกมากับเลือดด้วยอาจต้องตรวจเรื่องเนื้องอกในสมองเพิ่มเติมค่ะ4ริมฝีปากขอบตาและเล็บมีสีคล้ำลงอย่างเห็นได้ชัดสัญญาณของโรคเลือดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของตับค่ะ5มีก้อนบวมหรือแข็งเป็นไตเกิดตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าก้อนบวมนั้นเป็นก้อนที่เคลื่อนไหวไม่ได้อาจเป็นก้อนที่เกิดจากการสะสมของไขมันในร่างกายแต่หากก้อนบวมแข็งและคลื่นที่ได้อาจเป็นผลมาจากโรคพยาธิค่ะถ้าหากคุณหันมาสังเกตตัวเองแล้วพบอาการเหล่านี้แนะนำให้ทำ2อย่างที่สำคัญมาก1คืออย่าตกใจและคิดแต่ในด้านร้ายค่ะให้ตั้งสติค่อยๆพิจารณาความเปลี่ยนแปลงร่วมอื่นๆของร่างกายคือ2คือให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดจะได้หายสงสัยและหากมีอาการเจ็บป่วยตั้งแต่น้อยไปหามากจะได้ดูแลรักษาสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttp://www.shareki-si.com/ที่มาจากคอลัมน์เกร็ดสุขภาพนิตยสารชีวจิตฉบับ167ขอบคุณภาพจาก http://thaikid.hotne.news555.blogspot.com/link อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/xm5ldq This is a must share.Very important 5 early warning signs hurry up. Did you know that there are some changes in the body? That may seem like a normal thing, but it really is bad. If we overlook may cause health effects. Since small problems to the big one today, I want to invite you to observe the signs of the body. To assess risk or the probability of the disease may occur. So you take care of yourself more.Or prepare to cope with the illness promptly. Start with the following 5 symptoms. 1. Have blood mixed with stool may be the initial symptom of hemorrhoids or inflammatory bowel disease to be a sign of colon cancer. 2. Urine is blood may result from kidney stones or kidney stones, bladder inflammation until stomach cancer. 3. Bleeding from the nipple may be a sign of mastitis or breast cancer.But if there is milk flowing to the blood, meningococcal tumors may be needed. 4. The lips, eyes and nails are noticeably darker in color. Signs of blood disease or have problems with my liver. 5. Are swollen or hardened kidney stones.
born in different parts of the body. If the swelling is not moving, may be a lump of fat accumulation in the body. But if the swelling is hardening, may be the result of a parasitic disease. If you look at yourself and find these symptoms, suggest two things that are very important. Do not panic and think, but in the worst case, let's be mindful of the other changes of my body. Second is, go to the doctor for a thorough physical examination. We'll have lost wonder, and if there are so few illnesses, I will maintain my health more appropriately. And do not forget, send it to your friends, or the ones my friends love and caring, because of great pleasure is to give. Ask for good health, wealth, happiness, all over you, forever. Do not forget, if you like, please press like. If you like, please subscribe to Cheer to Us Too. Thank you. Thanks for the information and pictures. Source http://www.share-c.com/source. From Health Tips Column, Homeopathy Magazine 167. Thank you. From http://thai-hotnews555.blogspot.com/read more at https://goo.gl/xm5ldq.